ีสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับรับทราบได้ครับได้ครับขอโทษนะครับมาสายนะครับขอโทษด้วยสวัสดีครับอันนี้อ่านแล้วโอเคอ้าวอ่านแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีนะครับขอโทษนะครับมาสายครับก็ยาวขอโทษทีสวัสดีครับผมเห็นใจพี่น้องเกษตรกรที่สุดเพราะว่าลงทุนลงแรงไปไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินไม่ว่าจะเป็นลงแรงอาบเหงื่อตากน้ำในการที่จะทำไร่ทำนานะครับขุดบ่อน้ำทำแหล่งน้ำแล้วจู่ๆก็มีสัตว์ตัวเบื้องเทิงเข้ามาในที่ของเรานะครับมารุกรานที่ของเรามาทำลายสิ่งที่เราได้ทำไว้อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขแต่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือจะทำอย่างไรให้ช้างไม่ต้องออกมาจากป่าอีกให้เขาอยู่ในที่ของเขาเพื่อที่เราจะได้อยู่ในที่ของเราอย่างมีความสุขในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ผมมีท่านอธิบดีกรมอุทยานท่านปลัดกระทรวงมานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะต้องเชิญนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยจะทำอย่างไรให้เขาอยู่ในป่าของเขาเพราะว่าช้างเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงมีความรู้ดีมากกว่าผมด้วยซ้ำเป็นสัตว์ที่มีความจำแม่นมากบางครั้งเราเอาช้างจากที่หนึ่งเนี่ยไปปล่อยจังหวัดหนึ่งบอกว่ามารุกที่เราบ่อยๆมารุกที่เราบ่อยๆเราแก้ไขปัญหาอย่างไรเราย้ายช้างจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งผ่านไป4วันกลับมาอีกแล้วอ้าวคราวนี้เปลี่ยนใหม่ย้ายจังหวัดอีกไปไกลกว่าเดิมผ่านไป7วันพี่กลับมาอีกแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายอย่าว่าแต่ช้างเลยที่สุพรรณบ้านผมเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องลิงนะครับที่อำเภออู่ทองที่วัดเขาดีสลักลิงทั้งหลายเนี่ยเจ้าพระคุณรุ่นท่านเนี่ยพอปัญหาไปสร้างมนดกนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองเจ้าพระคุณรุ่นลิงทั้งหลายเนี่ยออกมามาหักมนดกทิ้งหมดเลยพอปัญหาทำยังไงก็จับลิงไปปล่อยที่อำเภออื่น3วันเท่านั้นแหละครับลิงกลับมาใหม่หมดเลยหน้าเดิมทั้งนั้นอ้าวพ่อบรรหารเปลี่ยนจังหวัดจากสุพรรณไปปล่อยที่ตอนนั้นไปปล่อยที่อุทัย2วันกลับมาอีกแล้วนะครับฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนพี่น้องท่านเกษตรกรทุกท่านว่าเขามีความจำดีฉะนั้นจะย้ายเขาไปไหนจะอย่างไรเขาจะจำได้ว่าที่ไหนกินดีอยู่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาหัวใจสำคัญที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คือจะทำอย่างไรไม่ให้สัตว์ป่าออกมารบกวนพวกเราผมเชื่อว่าเขาก็ไม่อยากออกมาหรอกถามพวกเราเนี่ยอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าป่าไปหาของป่าไหมถ้าหากว่าที่ของเราเนี่ยมีน้ำปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวขึ้นทำมาหากินในที่ของเราได้ไม่มีใครอยากจะออกจากที่ของเราฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ป่าก็ไม่อยากจะออกมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้คนและสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ต้องขออภัยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวอำเภอเมืองนะครับชาววังด้งใช่ไหมครับนะครับที่ลุกคนหรือคนลุกป่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ต้องกราบขออภัยครั้งหนึ่งที่มาสายขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการที่จะทำมาหากินในการที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเองเดี๋ยวผมจะกำชับทั้งหน่วยราชการท่านอธิบดีท่านรองผู้ว่าให้ดูแลพวกเราที่อยู่ชายขอบนี่แหละว่าเราจะหามาตรการอย่างไรเพื่อทำไม่ให้ป่านั้นเข้ามาลุกที่ของเราหรือว่าสัตว์ป่านั้นมาลุกที่ของเราอีกนะครับขอให้ทุกๆคนโชคดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านครับ
ฝากท่านอธิบดีท่านรัฐมนตรีด้วยทุกส่วนที่เกี่ยวเนี่ยจะเกี่ยวเลยครับว่างบตรงไหนจริงๆคือเรื่องน้ำหรือเรื่องหลักที่อาคารอาหารนะครับพวกป่าไม้ทั้งหมดอุทยานเขาให้สอนให้ผมมาเล่นดนตรีผมฟังเนี่ยให้ผมรักป่ารักช้างแต่ช้างไม่ได้รักผมเลยนะครับผมเสียหายเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่กล้าทำอะไรยกมือว่าอย่ามาอีกเลยนะครับขอให้ท่านเนี่ยลองดูว่าการทำหมันเนี่ยโดยเฉพาะผมฟังด้วยช้างตัวเมียเยอะซะด้วยนะครับการขยายพันธุ์จาก10ปีเนี่ยมามากเหลือเกินตอนหลังเนี่ยชอบกินอ้อยมากกว่าชอบกินในป่าแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าปัญหาตรงนี้ขอให้ท่านช่วยบูรการหลายๆส่วนช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับต้องติดเดินหน้าอยู่ครับแดดเข้าหน้าครับครับในขณะที่พี่สาวผมเนี่ยท่านกัญจนาท่านก็เป็นนักอนุรักษ์ตัวยงเลยฉะนั้นบ้านผมตอนนี้เนี่ยเราทำงานกันควบคู่กันไปนะครับความสำคัญระหว่างช้างและคนเราต้องอยู่กันให้ได้หัวใจสำคัญการที่ช้างคนอยู่ให้ได้เนี่ยต้องขอบคุณท่านหัวหน้าไปทูลแล้วแหละท่านเป็นหน่วยหน้าสุดท่านเป็นก็เรียกว่าหนักหน้าไฟเลยนะครับต้องให้กำลังใจท่านหัวหน้าไปทูลแล้วก็ทีมงานทุกๆคนการทำงานอยู่ในเขตอุทยานไม่ใช่เรื่องง่ายบางอุทยานเจอผู้มีอิทธิพลบางอุทยานเจอปัญหาต่างๆมากมายกับประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ทั้งความอดทนนะครับอดกลั้นเพราะว่าบางครั้งบางคราวประชาชนที่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเวลาเขาเรียกว่าอับจนขึ้นมาจริงๆไม่รู้จะหาทางออกอะไรจริงๆเจอเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาก็จะระบายความไม่พอใจเหล่านั้นมาที่เราดังนั้นความอดทนกลั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับฉะนั้นผมมาทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องดูแลทุกฝ่ายนอกจากประชาชนแล้วนอกจากช้างแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของทีมงานท่านหัวหน้าไรจูนไม่ใช่เฉพาะท่านหัวหน้าไรจูนที่สลับร่างที่ที่เดียวแต่ว่าอีกทั่วทั้งประเทศถ้าเวลาเพียงพอผมจะตระเวนไปให้ครอบทุกที่ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับก็สิ่งเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยมันคงไม่สามารถแก้ไขกันได้ข้ามคืนแต่ว่าให้ท่านกำนันนะครับให้ความอุ่นใจได้ว่าถ้าตราบใดที่ผมยังทำงานอยู่ตรงนี้นะครับทั้งข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเอาว่าแม้แต่ครอบครัวศิลปะอาชาเองเนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นอยู่ของประชาชนกับความเป็นอยู่ของป่ากับความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าด้วยเช่นกันท่านตรงไหนดี